สวัสดีค่ะนักศึกษาวิชา Introduction to Public Economics ทุกท่านนะคะในวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอพาร์ทสุดท้ายของบท Social Security บทที่8นะคะซึ่งจะเป็นวิดีโอพาร์ทที่5นะคะเรายังคงค้างอยู่ในส่วนของเนื้อหาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยบำนาญนะคะในวิดีโอนี้เราจะพิจารณาว่าถ้ารัฐบาลจัดระบบบำนาญที่เป็น Contributory System แบบFounder System กับแบบ Pay as you go จะกระทบต่อปัจเจกบุคคลหรือ Individual เหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะในการศึกษาผลกระทบของระบบบำนาญแบบ Founder System กับ Pay as you go นะคะเราจะศึกษาโดยดูจากแบบจำลองง่ายๆนะคะก็คือ Lifetime Income กับ Lifetime Consumption ของปัจเจกบุคคลนะคะโดยตัวแปรที่เราจะพิจารณานะคะก็คือกำหนด Lifetime Budget Constraint นะคะให้ปัจเจกบุคคลมีเวลา2พีเรียดก็คือปัจจุบันนะคะพีเรียดในปัจจุบันเราให้แทนด้วยตัวแปร1นะคะแล้วก็พีเรียดในอนาคตตัวแปร y นะคะถ้าปัจเจกบุคคลมีรายได้ตลอดช่วงชีวิตนะคะ Lifetime Budget Constraint yแบ่งเอาไปบริโภค2พีเรียดก็คือบริโภคในปัจจุบันแทนด้วย C1 แล้วก็บริโภคในอนาคตแทนด้วย C2 discount ให้เป็นมูลค่าปัจจุบันด้วย discount rate 1+R นะคะแล้วก็ lifetime เพราะฉะนั้น lifetime utility ของปัจเจกบุคคลนะคะอัตราประโยชน์ที่ปัจเจกบุคคลได้รับจะขึ้นอยู่กับการบริโภคในพีเรียดปัจจุบันและการบริโภคในพีเรียดอนาคตเพราะฉะนั้น utility function U จะเป็นฟังก์ชันอยู่กับ C1 และ C2 นะคะโดยเราจะสมมุติตัวแปรเพิ่มนะคะว่าถ้าปัจเจกบุคคลทำการออมการออมของปัจเจกบุคคลจะเกิดขึ้นในพีเรียดแรกให้แทนด้วยตัวแปร Sนะคะแล้วก็ด้วยปัจเจกบุคคลเป็นสมาชิกในระบบบำนาญที่เป็น contributory system นะคะเมื่อเป็นสมาชิกแบบ contributory system เพราะฉะนั้นสมาชิกจะต้องร่วมจ่ายเงินสมทบเงินสมทบที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนบำนาญให้แทนด้วยตัวแปร P อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับนะคะแทนด้วยตัวแปร R และเมื่อนะคะปัจเจกบุคคลเข้าสู่วัยชราภาพปัจเจกบุคคลจะได้รับเงินบำนาญยามชราภาพให้แทนด้วยตัวแปร A นี่คือตัวแปรทั้งหมดที่เราจะใช้ในการศึกษาผลกระทบของระบบบำนาญแบบ Founder System กับระบบแบบ Pay as you go นะคะเรามาพิจารณากรณีแรกถ้าระบบบำนาญเป็นแบบ Founder System นะคะก็คือทวนอีกทีนะคะรัฐบาลเก็บเงินจากเราตอนที่เราทำงานแล้วเอาเงินก้อนนั้นสะสมให้เราพอเราเกษียณอายุเงินดังกล่าวที่เราเก็บสะสมไว้ตอนทำงานก็จะได้เป็นรายได้ยามชราภาพนะคะนี่คือระบบบำนาญแบบ Founder System ตอนเราทำงานรัฐบาลเก็บเงินเราเราทำงานมีรายได้เท่ากับ Yรายได้ที่เรามีเท่ากับ y แบ่งออกไป3ก้อนก้อนแรกเอาไปบริโภคในปัจจุบันแทนด้วยตัวแปร C1 เอาไปออมออมส่วนบุคคลนะคะแทนด้วยตัวแปร S แล้วก็จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบำนาญเท่ากับ P เวลาผ่านไปเราแปลสภาพจากคนทำงานเป็นผู้สูงวัยตอนสูงวัยเราได้รับเงินสะสมจากการจ่ายเข้ากองทุนบำนาญ นะคะระบบบำนาญจะจ่ายเงินสะสมให้กับเราเป็นเงินที่เอาไปบริโภคในอนาคตก็คือ C2 ซึ่งจริงๆแล้วเงินออมก้อนนี้ก็เป็นส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น C2 ของปัจเจกบุคคลจะมาจาก2ก้อนก้อนแรกก็คือรายได้ที่ได้รับจากระบบบำนาญแล้วก็ก้อนที่2ที่ปัจเจกบุคคลออมเองก็คือ S ถ้าพิจารณาในรูปสมการนะคะสมการการบริโภคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของปัจเจกบุคคลนะคะ C1 ก็จะเท่ากับ Y ก็คือรายได้ที่ได้จากการทำงานลบด้วย Individual Saving S แล้วก็เงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองโทษขาเงินที่จ่ายเข้ากองทุนบำนาญ C1 ก็เท่ากับ Y ลบด้วย S ลบด้วย P ตามสมการ1นะคะส่วน consumption ที่เกิดขึ้นใน period อนาคตหรือว่า C2 C2 เท่ากับเท่าไหร่เนื่องจากใน period ปัจจุบันนะคะปัจเจกบุคคลมี
Private Saving หรือ S มูลค่าในอนาคตของ Private Saving ก็จะกลายเป็น1บวก R คูณด้วย S เกิดเป็นรายได้ในอนาคตนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกกองทุนบำนาญได้เงินบำนาญในอนาคตเท่ากับ A เพราะฉะนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นในอนาคตก็คือ1บวกด้วย R คูณด้วย S บวกด้วย A เงินทั้งหมดก้อนนี้คือการบริโภคที่เกิดขึ้นในอนาคตหรือ C2 ซึ่งเราให้แทนด้วยสมการ2นะคะคราวนี้ถ้านะคะรัฐบาลบอกว่าเงินที่สมาชิกจ่ายสมทบทุกเดือนในอัตรา P ในจำนวน P บาทผลตอบแทนเท่ากับ R เพราะฉะนั้นมูลค่าในอนาคตของเงินบำนาญที่ปัจเจกบุคคลได้รับ A ก็จะมีค่าเท่ากับ1บวกด้วย R คูณด้วย P ตามสมการนี้นะคะคราวนี้ถ้าพิจารณา Lifetime Budget Constraint อีกครั้งของปัจเจกบุคคลนะคะคอนเซ็ปต์ง่ายๆรายได้ทั้งหมดแบ่งออกในบริโภคปัจจุบันแล้วก็อนาคต y ก็เท่ากับ c 1บวกด้วย c 2 c 2 discount ให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก็จะกลายเป็น c 2หารด้วย1บวกด้วย r นี่คือ lifetime budget constraint นะคะคราวนี้เราได้ lifetime budget constraint ของปัจเจกบุคคลแล้วแล้วก็นะคะเรารู้สมการการบริโภคของปัจเจกบุคคลใน period ปัจจุบัน c 1และสมการการบริโภคของบัจเจกบุคคลใน period อนาคตคือ C2 เราจะเห็นได้ว่าจาก lifetime budget constraint ของบัจเจกบุคคลที่เข้าร่วมระบบบำนาญที่เป็นแบบ Founder System Y เท่ากับ C1 บวกด้วย C2 หารด้วย1บวก R เนี่ยเราจะพบได้ว่าสมการงบประมาณตลอดช่วงชีวิตของปัจเจกบุคคลที่อยู่ภายใต้ระบบบำนาญที่เป็นแบบ Founder System เนี่ยการตัดสินใจการวางแผนการบริโภคในปัจจุบันจะไม่เกี่ยวข้องกับระบบบำนาญเพราะว่า P ก้อนนี้เป็นเงินที่รัฐบาลบังคับให้จ่ายนะฮะเป็นกฎหมายบังคับให้จ่ายเพราะฉะนั้น Consumption C1 ที่เกิดขึ้นมันจะไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปร Aการตัดสินใจการบริโภควางแผนการบริโภคในปัจจุบันจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับเงินบำนาญที่จะได้รับในอนาคตแล้วก็จากสมการ Lifetime Budget Constraint สมการข้างบนนี้เหมือนกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าการขึ้นหรือลดเงินบำนาญการเพิ่มหรือลดตัว Aจะไม่มีผลต่อ private saving ของปัจเจกบุคคลเพราะ P ก้อนนี้เป็นเงินที่กฎหมายกำหนดที่รัฐบาลกำหนด S ผูกพันกับ Y ผูกพันกับ C S จะไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับ A เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อดีของระบบบำนาญที่เป็นแบบ Founder System ก็คือการขึ้นหรือลดการบำนาญการขึ้นหรือลดเงินบำนาญค่า A ที่เปลี่ยนแปลงไปจะไม่มีผลกระทบต่อตัวปลาย S แล้วก็ข้อดีอันที่3ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอายุประชากรคนวัยหนุ่มสาวเปลี่ยนแปลงไปก็จะไม่มีผลกระทบต่อเงินบำนาญที่จะได้รับในอนาคตเพราะเงินบำนาญที่ได้รับในอนาคตขึ้นอยู่กับตัว P ที่รัฐบาลกำหนดใน period ปัจจุบันเพราะฉะนั้นแม้โครงสร้างอายุประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามมันก็จะไม่มีผลกระทบต่อระบบบำนาญที่จะได้รับโทษค่ะมันก็จะไม่มีผลกระทบต่อเงินบำนาญที่จะได้รับในอนาคตเลยในทางตรงข้ามนะคะเราจะมาพิจารณาต่อว่าถ้าระบบบำนาญที่รัฐบาลดีไซน์เป็นแบบ pay as you goระบบบำนาญที่เป็นแบบ Pay As You Go ต่างกับระบบบำนาญที่เป็นแบบ Founder System ก็คือต่างกันในส่วนของระบบ Finance เงินของรัฐบาล Founder System เก็บเงินจากเราตอนเราทำงานแล้วเอาไปให้เราตอนเราแก่ถูกไหมฮะแต่กรณีของ Pay As You Go Pay As You Go คือรัฐบาลเก็บเงินตอนเราทำงานตอนเนี้ยแต่เราเอาเงินก้อนนั้นน่ะไปจ่ายให้คนแก่นะตอนนี้ในยามที่เราแก่รัฐบาลเอาเงินจากรุ่นลูกเรามาให้เรานี่คือความแตกต่างของ financing
ของระบบบำนาญแบบ Feeder System กับระบบ Pay As You Go เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องดีไซน์ตัวแปรเพิ่มนะคะถ้าเราแอสซูมว่าเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บเป็นเงินสมทบจากคนในวัยหนุ่มสาว Pay As You Go กับ Feeder System เป็นระบบบำนาญแบบ Contributory System ถูกไหมคะสมาชิกจะได้ประโยชน์ต้องจ่ายสมทบเงินที่สมาชิกจ่ายสมทบเราให้แทนด้วยตัวแปร P เหมือนกันทั้ง2แบบจำลองแล้วก็เงินบำนาญที่สมาชิกจะได้รับเป็นเงินประกันรายได้ยามชราภาพเท่ากันทั้ง2แบบจำลองคือยังคงเป็น A เงินบำนาญที่ได้รับตอนชราภาพเท่ากับ A ตัวแปรที่เรากำหนดเพิ่มก็คือว่าจำนวนประชากรในวัยหนุ่มสาวในพีเรียดปัจจุบันให้แทนด้วย N ยังนะคะก็คือจำนวนประชากรในวัยหนุ่มสาวและจำนวนประชากรในวัยสูงอายุนะคะก็คือ NO นะคะแทนด้วยตัวแปร NO คราวนี้มาพิจารณาแบบจำลองต่อถ้าเราบอกว่ารัฐบาลจะทำงบประมาณของการไฟแนนซ์ระบบบำนาญแบบ Pay As You Go เป็นแบบนะคะจะทำงบประมาณแบบสมดุลงบประมาณแบบสมดุลก็คือรายรับที่ได้จากการเรียกเก็บของคนวัยทำงานเท่ากับรายจ่ายที่จ่ายให้กับคนแก่ในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นรายรับที่รัฐบาลเรียกเก็บจากคนในวัยทำงานก็คือ P ถูกไหมคะ1คนเก็บเท่ากับ P บาทจำนวนคนในวัยทำงานเท่ากับ N ยังเพราะฉะนั้นรายรับจากเงินสมทบที่รัฐบาลเรียกเก็บได้จากคนในวัยทำงานก็จะเท่ากับ N ยังคูณด้วย P ส่วนเงินที่รัฐบาลจ่ายออกไปให้กับผู้สูงอายุในพีเรียดปัจจุบันจ่ายเงินบำนาญคนละ A จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด NO เพราะฉะนั้นเงินที่จ่ายออกไป NO คูณด้วย A งบประมาณเป็นแบบสมดุลก็คือรายจ่ายนะคะเท่ากับรายจ่ายที่จ่ายออกไปเท่ากับรายได้ NO คูณด้วย A เท่ากับ N ยังคูณด้วย P ตามสมการ1ในสไลด์นี้นะคะคราวนี้ถ้าเราแอสซูมต่อว่าประชากรมีอัตราการเกิดขึ้นอัตราการเพิ่มนะคะของประชากรเท่ากับร้อยละ N เช่นครูบอกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเท่ากับร้อยละ10นั่นคือคนแก่ในปัจจุบันคือคนหนุ่มสาวในพีเรียดที่แล้วถูกไหมคะถ้าจำนวนคนหนุ่มสาวในพีเรียดที่แล้วเท่ากับ100คน